นับสนุนโดยโทร1795กล้องวงจรปิดวาตาชิเจเล่ซุปเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้องพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพลิกใจกับปตท.ไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยธนาคารกรุงไทยบริการสะดวกชีวิตสบายลาวประกาศทหารอากาศจะบินมาหาจะนำความรักเมตตามีน้ำและยาข้าวปลามาให้มีหมอมันคอยช่วยดูแลไข้โปรดอย่าตกอกตกใจชีวิตไม่หมดหวังไฟจะรามหรือน้ำจะท่วมถูกลมพายุขึ้นแผ่นดินวัดชีวิตพระผู้สังคมจะคลางทหารอากาศยกกองมาตั้งปลุกรอบให้สู้ให้หวังไม่ทิ้งไม่ห่างไม่ไกลเสื้อผ้าพรที่นอนหมอนและผ้าห่มเต้นกันแดดลมอย่าดองอย่าดมทมไปปลูกบ้านให้อยู่น้ำไฟเตรียมให้พิบัติภัยเกิดที่ไหนทหารอากาศดูแลมีดนตรีกองทัพอากาศบรรเลงเพลงฮิตได้ฟังจะหายงุนงิดชีวิตของเราย่อมมีทางแก้430พร้อมพ่อมาแน่ทุกอย่างจงอย่าอ่อนแอทหารอากาศจะมาครับโรงพักระวังภัยวันนี้นะครับทางอย่ารู้สึกแปลกใจนิดนึงนะครับวันนี้ทางกองทัพอากาศครับได้นำความสุขผมเพิ่งขุดมาจากหมู่บ้านไวท์เฮาส์ครับคุณรัฐพลครับครับเพิ่งกลับจากหมู่บ้านไวท์เฮาส์ช่วยกันสดๆร้อนๆไปช่วยคลายเครียดให้กับประชาชนในน้ำวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมโรงพักระวังภัยต้องอมยิ้มนะครับหรือไม่ถ้าไม่อมยิ้มก็ต้องยิ้มกว้างๆเลยก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีความบันเทิงมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับคุณรัฐพลมีกองทัพอากาศมาครั้งนี้หัวหน้าวงคือใครครับยังไงครับชุดปฏิบัติการอมยิ้มที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันนี้นะครับที่มาร่วมรายการก็คือท่านแรกนะครับนาวาอากาศโทวีรชนนารานุชนะครับรองหัวหน้ากองบรรเทาสาธารณภัยและกิจการพัฒนากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านถัดมานะครับนาวาอากาศโทพิเศษอักษรเด็ดนะครับหัวหน้าแผนกมวลชนและก็เสริมสร้างอุดมการณ์กิจการพลเรือนกองทัพอากาศครับแล้วก็นักร้องนะครับคุณชิดชมผู้โชตนะครับแล้วก็มือคีย์บอร์ดอยู่ข้างบนก็มีอยู่หนึ่งท่านนะครับมือคีย์บอร์ดก็คือทางพันจ่าอากาศเอกสำเริงนะครับเสาเพิ่งมีนักดนตรีแผนกโยธวาทิตนะครับกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธีอยู่ข้างบนครับแล้วก็สวัสดีทุกปฏิบัติการอมยิ้มกองทัพอากาศสวัสดีครับทำไมมีอมยิ้มติดมือกันทุกท่านเลยครับครับต้องเรียนให้คุณผู้ชมทางบ้านทราบว่านะครับว่านี่คือชุดปฏิบัติการอมยิ้มเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาครับเราใช้ชื่อชุดปฏิบัติการอมยิ้มเนี่ยนะครับเพราะอยากจะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนเราจึงต้องหาอะไรที่เป็นสัญลักษณ์นะครับก็คือเป็นรูปอมยิ้มเพราะเราเชื่อว่าเมื่ออมเข้าไปแล้วจะยิ้มครับถ้าน้ำไม่ท่วมไม่มีอมยิ้มใช่ไหมครับก็จะยิ้มลำบากเพราะจะฝืนยิ้มอยู่นะครับเห็นบอกกองเนี่ยก็ต้องไปขุดมาจากน้ำท่วมครับอยากให้นักดนตรีเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆเนี่ยครับเขาเก็บถุงบิ๊กแบ็กไปหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ถุงนึงครับเราต้องอนุรักษ์ไว้นะครับพี่ด้าลองเล่าให้ฟังดีครับว่าเครื่องดนตรีที่มาเนี่ยครับมีที่มาที่ไปยังไงจมน้ำแล้วขุดมายังไงนะครับอ๋อค่ะที่กองดุริยางค์ทหารอากาศนะคะก็น้ำท่วมก็เกือบถึงคออย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็ช่วยกันขนแบบเต็มที่นะคะแล้วเราพอทราบว่าเรามีการจะออกหน่วยที่จะช่วยอุทกภัยเราก็รีบไปยกกันมาค่ะพวกเรายกกันออกมาไว้ข้างนอกก่อนนะคะไม่งั้นเราไม่ได้มาแสดงที่นี่แน่นอนนะคะพอเราได้มาเราก็รีบออก
ไปเรื่อยๆไปที่หลายๆที่นะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้ก็เป็น10แล้วค่ะครับเอาละครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะฟังที่มาที่ไปอีกเล็กๆน้อยๆนะครับฟังเลยนะคันหูใช่ไหมครับท่านหัวหน้าวงครับจัดให้เลยนะฮะคันหูนี่ประเดิมก่อนเลยครับครับเชิญครับคนนี้ละเกินทำไมตกลงใครคันกันได้คะเนี่ยอุ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรคนลุกทุกทีอาบน้ำสระหัวน้ำพุงครับหนูก็เอาสำลีปั่นอย่างดีปั่นจนแห้งก็ยังคันอยู่ดีจะหลับจะนอนมันตีจานเลือดทีคันหูทุกทีคนลุกคนฉันโอ้ยโอ้ยช่วยดูให้หน่อยโอ้ยไม่มีเห็บค่ะโอ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรคนลุกทุกทีพี่ข้าหายาให้หนูหน่อยไม่งั้นต้องคอยละเก่าอยู่อย่างนี้เด็กๆไม่เห็นเคยคันสักทีพอเริ่มเป็นสาวได้20กว่าปีหูก็เริ่มมีอาการคันขันหน่อยโอ้ที่คันนี่ไม่ใช่คันอะไรนะคะน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดค่ะพี่น้องแต่ได้ยาของกองทัพอากาศไปหายแล้วตอนนี้คันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรจะเอาอะไรจะยกให้ทันทีจะกินจะฉีดก็ขอให้เป็นยาดีจะลองให้ฉีดยาสัก5-6ทีถ้ายาพี่เขาดีหูในท้องหายกันไม่เห็นเคยคันสักทีพอเริ่มเป็นสาวได้20กว่าปีหูเริ่มมีอาการคันคันอุ้ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ข้างในคันหูที่ไรมันลุกทุกทีหากเคยรักษาให้หายได้ฉีดก็ขอให้เป็นยาดีจะลองให้ฉีดยาสัก5-6ทีถ้ายาพี่เขาดีหูในคงหายคันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลงไปในน้ำหายคันเลยหรือเปล่าครับต้องถามนักร้องดูตามปกติเนี่ยจะคันมากกว่านี้วันนี้รู้สึกถนอมเหลือเกินคุณรัฐพลครับเชื่อหรือไม่ครับว่าวงนี้ชื่อว่าอมยิ้มและที่มาที่ไปคือคิดที่หน้าห้องน้ำคุณละตัวลองฟังดูครับแต่ตอนนี้คือผมว่าไม่ได้คันหูอย่างเดียวช่วงน้ำท่วมน่าจะคันทั้งตัวคันเท้าด้วยต้องอยากถามนักร้องนำนักร้องคันหูอยู่กองทัพอากาศไหมครับแล้วก็ชื่อนามอะไรยังไงแล้วคิดแล้วยังไงมาร้องเพลงคันหูท่าทางอยากจะให้ไปเกาที่บ้านคือคำถามหลายคำถามมากขออนุญาตถามชื่อกันใช่ไหมคะค่ะจากาศเอกหญิงอนิสาสูงกลางค่ะชื่อเล่นน้องนางฟ้าค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องเบอร์ห้องไปเลยค่ะเพลงคันหูนี่ก็เรามาปรับเข้ากับช่วงน้ำท่วมนะคะเพราะว่ายุงเยอะค่ะก็เลยคันทั้งหูคันทั้งขาคันทั้งแขนนะคะคันทั้งตัวค่ะครับคุณรัฐพลให้หัวหน้าวงพูดบ้างไหมครับว่าคิดหน้าห้องน้ำได้ยังไงทำไมชื่ออมยิ้ม
เดี๋ยวต้องแก้ข่าวก่อนว่านะครับจริงๆอ่ะหัวหน้าวงตัวจริงเนี่ยเขาอยู่บนนู้นนะครับนะหัวหน้าวงเราเป็นชาวต่างชาติชาวต่างชาตินะครับอาจจะนะครับไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่เป็นมือคีย์บอร์ดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยครับวงดนตรีวงนี้นะครับเป็นชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจครับซึ่งนะครับรวมตัวกันโดยนะครับท่านผู้จัดการฐานอากาศนั้นได้มีนะครับแนวความคิดนะครับอยากที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนนั้นได้คลายทุกข์นะครับในเรื่องของจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีกำลังใจสู้ต่อไปศูนย์บรรเทาสถานภัยกองทัพอากาศจึงร่วมกับกองดุริยางค์ทหารอากาศครับน้องๆทั้งหมดที่อยู่ด้านหลังผมนี้คือกองดุริยางค์ทหารอากาศนะครับวงดนตรีชื่อว่าเหี่ยวดำครับรวมตัวกันจัดเป็นชุดปฏิบัติการอมยิ้มขึ้นมาเพื่อที่จะออกไปปลอบขวัญพี่น้องประชาชนทีนี้ถามว่าคิดกันที่ห้องน้ำได้อย่างไรต้องถามคนนู้นครับว่าคนนู้นเนี่ยเป็นคนคิดครับนาวากาศโทพิเศษนะครับหัวหน้าแผนกมวลชนนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับรองปูท่านบอกว่าพี่อยากจะจัดชุดออกไปเนี่ยพี่มีแนวความคิดยังไงก็เอางี้ในห้องแอร์มันคิดลำบากนะฮะพอดีปูเขาดื่มกาแฟอยู่หน้าห้องน้ำผมขอแยกปูเอางี้กระดาษคนละใบดีกว่าเรามาสมหัวกันสามคนกับน้องนะครับก็คิดว่าเอาคอนเซปต์อะไรดีที่จะใช้ชื่อจะออกชุดนี่นะครับคิดไปคิดมาก็น้องคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่อมยิ้มเนี่ยโอ้เก็ตเลยครับอมยิ้มก็แต่งกลอนกันเนี่ยกลอนที่ติดไว้ข้างรถเนี่ยนะครับสักนิดไหมครับกลอนครับยิ้มให้คนใกล้ตัวนะครับยิ้มให้ครอบครัวที่คุณรักยิ้มให้กับให้ยิ้มให้ความทุกข์หายไปยิ้มจากใจกองทัพอากาศครับอันนี้คือเป็นสโลแกนของอมยิ้มนะครับที่จะมอบให้บรรดาผู้ประสบอุทกภัยที่เราไปกล่อมขวัญมาหลายๆที่นะครับตั้งแต่ลงไปพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนไหนกี่สัปดาห์กี่เดือนแล้วครับที่ลงไปครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวานะครับหลังจากวันที่2ธันวาครับเนื่องจากเราประสานนะนักดนตรีนักร้องบางท่านนักร้องยังเกี่ยวข้าวอยู่ที่บุรีรัมย์ฮะนะฮะน้องอยู่บุรีรัมย์อันนี้น้องอยู่พะเยานะฮะยังลาไปอยู่นะฮะยังลาไปกันอยู่แล้วนักดนตรีบางท่านเนี่ยก็ยังกระจัดกระจายกันอยู่แล้วก็มีคำสั่งปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์เรียกกันมาภายใน1วันมาถึงตั้งวงเรียบร้อยแล้วครับกับคุณรัฐพลเดี๋ยวตอนนี้มอบเวทีการร้องให้ความสนุกสนานกับประชาชนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับว่ารถยูนิมอกคันนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับเชิญครับสนุกกันต่อนะคะออกมาอีกแล้วใครจะกล้ากับเขา
นวันตายหักบ่หลายใจหักไผ่หักมันปัจจัยกี่จู่อย่าหาว่าดูอายเอ่ยจะล็อกคอตีเขาเลยจนใครเอ้ยพี่จันนี่ละน้องน้องละนายพี่อยากทำอย่างเงี้ยขออนุญาตครับหัวหน้าครับขอให้แดนเซอร์ยืนอยู่ตรงหน้าเลยนะฮะขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเวลาเต้นอยู่ในน้ำทำไงฮะจะบอกให้ว่าคนนี้นะครับคันเคยเห็นปลาวาฬไหมครับนะฮะนี่นะครับนะฮะหลุดมาครับหนึ่งตัวนะเต้นในน้ำเต้นยังไงเต้นในน้ำเป็นปลาพยูนฮะปลาพยูนนะครับจะเต้นท่านี้ค่ะก็เข้าจังหวะดีนะครับเชื่อหรือยังครับว่าเรียกรอยยิ้มได้น่าจะเรียกได้จริงๆครับในขณะเดียวกันรองเท้าส้นสูงนี่ต้องใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราอยู่ในน้ำเราจะใส่รองเท้าบูทครับนะฮะรองเท้าบูทสีดำบ้างสีน้ำตาลบ้างนะครับหลังๆนี่นะครับรองเท้าบูทเอามาอยู่บนน้ำเข้าไปในบูทเรียบร้อยเอาละครับคุณรัตพลครับตอนนี้มาถึงรถยูนิมอกคันนี้นะครับปกตินี่เป็นรถภารกิจอะไรครับครับปกติแล้วรถคันนี้นะครับใช้ในเรื่องของยุทธการนะครับในเรื่องของรถบรรทุกนะครับทางทหารนะครับบางครั้งเราก็ใช้เป็นรถลากปืนด้วยนะครับยูนิมอกคันนี้นะครับเป็นนี่ตกลงรถคันนี้คือรถลากปืนครับเรามาลากเครื่องดนตรีก็ถือว่าเราปรับเรื่องของภารกิจจริงๆช่วงน้ำท่วมเราใช้รถคันนี้นะครับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการลำเลียงนะครับพี่น้องประชาชนไปในที่ปลอดภัยคือเรื่องอพยพขนสิ่งของบ้างขนถุงยางชีพบ้างนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติภารกิจในภาคกลางเนี่ยทั้งจังหวัดอ่างทองอยุธยาสิงห์บุรีเนี่ยมาอย่างยาวนานก่อนที่น้ำจะท่วมเมื่อเดือนตุลาคมนะครับครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณรัตพลครับจะให้ท่านหัวหน้าวงเนี่ยนะครับได้เล่าให้ฟังถึงภารกิจที่ไปเจอในพื้นที่ในขณะเดียวกันบอกบางครั้งเนี่ยน้ำตาแทบร่วงแต่สุดท้ายปุ๊บก็เรียกรอยยิ้มให้กับประชาชนได้นะครับเห็นว่ากองทัพอากาศเองก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับครับในส่วนเรื่องของน้ำท่วมที่กองทัพอากาศนี้นะครับก็ถือว่าน้ำนั้นเข้าบริเวณพื้นที่ของเราเนี่ย 100% นะครับในทุกพื้นที่ทั้งที่พักอาศัยและที่ทำงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยหัวใจและหน้าที่ของเราเป็นเรียกว่าหน่วยงานความมั่นคงนะครับทุกๆวันเรายังคงออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอุปสรรคน้ำท่วมไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าบางทีเราออกไปเนี่ยมันออกไปด้วยความลำบากเพราะน้ำมันท่วมสูงนะครับครับนะครับดังนั้นคือท่านผู้ชมนะครับผมจะให้ทางกองทัพอากาศได้มอบเสียงเพลงแล้วก็ช่วงนี้คงพักสักครู่แล้วก็ให้ทางกองทัพอากาศมอบเสียงเพลงยาวๆไปเลยครับครับเดี๋ยวต่อจัดต่อเนื่องนะครับเอาแบบจังหวะสนุกๆเลยนะครับเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านเนี่ยร่วมสนุกกับเราได้เดี๋ยวเราแจกผมยิงด้วยครับครับครับทุกท่านครับถ้าท่านใดนะครับมีนะครับรอยยิ้มนะครับยังไม่ได้อมยิ้มเดี๋ยวมาพบกับเราได้นะเดี๋ยววีเจ้าที่ของเรานี่จะมอบอมยิ้มให้ทุกท่านด้วยครับสุขสันต์วันเกิดจ้าลูกยิ้มกับยานจะได้วิ่งเล่นออกกำลังกายทุกวันเลยลูกแม่สุขภาพแข็งแรงดีแน่นอนชอบไหมลูกชอบค่ะก็แม่ซื้อให้ลูกแล้วนี่ไงคะแม่รักเก่ง
วยด้วยจากอดีตพยาบาลมาเป็นตัวแทนไทยสมุทรรายได้ดีชีวิตก้าวหน้าได้จริงสมัครวันนี้ที่ไทยสมุทรประกันชีวิตให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไปฉีกกฎบ้านพักตากอากาศคอนโดติดทะเลหัวหินเริ่ม1,800,000 บาทไม่มีภาระค่าส่วนกลางใช้ชีวิตที่นี่ไม่ต้องใช้เงินฟรีสปอร์ตคอมเพล็กซ์ตลอดชีพ 19-25 ธันวาคมนี้ที่พารากอน The Energy หัวหินโดยบ้านราชประสงค์หนังสือพิมพ์คมชัดลึกคัดสรรข่าวส่งตรงถึงมือถือคุณโดยทีมข่าวมืออาชีพกับ SMS คมชัดลึกเพียง29 บาทต่อเดือนสมัครวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นโชค2 ชั้นตลอดทั้งปีโชคชั้นที่1แจกสร้อยคอทองคำหนัก1 สลึงทุกเดือนโชคชั้นที่2แจกส่งท้ายปีจักรยานยนต์ยามาฮ่านิวฟีโนตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคมศกนี้เฉพาะลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครง่ายๆกดดอกจัน424-000-611โทรออกหรือโทร02338-3000กด3วิกฤตน้ำท่วมใหญ่สร้างความสูญเสียเหลือขนาดนับท่ามกลางหายนะที่ผู้ประสบภัยเผชิญยังมีกลุ่มผู้มีจิตอาสาที่รวมตัวกันเป็นอาสาสมัครเสียสละเวลาแรงกายแรงใจและทุนทรัพย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและชีวิต Nation Channel ระวังภัยและเว็บไซต์ OK Nation เชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตกลุ่มองค์กรจิตอาสาขวัญใจประชาชนที่ท่านประทับใจมากที่สุดร่วมโหวตผ่านทางโทรศัพท์มือถือพิมพ์รหัสแล้วส่ง SMS มาที่หมายเลข4240333หรือร่วมโหวตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ Nation Channel ที่ www.nationchannel.com/vote54 ร่วมโหวตผ่านทางหน้า Facebook และ Twitter Nation Channel ระวังภัยและ OK Nation ตั้งแต่วันที่6 ธันวาคม 2554หมดเขตวันที่31 ธันวาคม 2554ประกาศผลป๊อปปูล่าโหวต10 อันดับและรายชื่อผู้โหวตที่ได้รับรางวัลอันดับ1, 2, และ 3วันที่9 มกราคม 2555ทางระวังภัยและ Nation Channel สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดงถ้าจะดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังเลือกดื่มคาราบาวแดงสิคะไทยสมุทรประกันชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไปI'm not afraid to die.
รอยยิ้มสร้างได้ยังไงในน้ำท่วมโอ้โหผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าดนตรีนั้นจะเป็นสื่อที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขครับแล้วก็เราก็ใช้จุดนี้เป็นจุดที่จะไปหาพี่น้องประชาชนวันนี้รายการระวังภัยใช่ไหมครับภัยใกล้ตัวที่สุดผมว่าเป็นใจแล้วเนี่ยครับที่มีความเครียดไม่อยากให้ทุกคนเครียดเพราะนั้นถ้าเราไม่เครียดแล้วเนี่ยครับผมเชื่อว่าภัยนี้นะครับจะไม่มาย่างกายในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน้อยก็มีกำลังใจสู้ต่อไปครับครับภัยที่น่ากลัวอีกอย่างนึงคือเห็นบอกว่าไปพบขยะในพื้นที่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยจิตใจคนห่อเหี่ยวตรงนี้แก้ได้ไงฮะผมเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับหมู่บ้านพรพิมลนะครับถ้าจำชื่อไม่ผิดนะฮะก็ไปพบเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำแห้งแล้วแต่ความเครียดของพี่น้องประชาชนครับคุณผู้ชมครับเกิดจากขยะนะครับที่มีจำนวนมหาศาลตามซอยต่างๆในหมู่บ้านกองกันเนี่ยครับเรียกว่าโหผมว่าเป็นภูเขานะครับนี่คือความเครียดที่มาใหม่มากกว่าน้ำท่วมอีกคือกลิ่นเหม็นแล้วก็เชื้อโรคด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าน้ำลงแล้วเนี่ยครับความเครียดเหล่านี้ก็ยังคงสะสมอยู่อยากให้ทุกคนนั้นมีกำลังใจสู้ต่อไปครับครับของพี่นี้ตั้งแต่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประทับใจในส่วนไหนบ้างชาวบ้านก็เป็นยังไงบ้างครับเสียงตอบรับนะครับตอนแรกก็เขายังงงอยู่ครับว่าอะไรแล้วก็เรามาแนะนำตัวนะครับว่าตอนหลังนี่เรามาจากกองทัพอากาศมาชุดบริการอบยิปเนี่ยมามอบความสุขให้อย่างท่านรองหัวหน้ากองท่านพูดไว้ทีนี้เสียงตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยครับมีเอาดอกกุหลาบมาให้นะฮะบางคนหิ้วส้มตำก็มีไก่ย่างก็มีนะมามอบให้พวกเรานะครับพิซซ่าก็มีฮะสะพานใหม่นี่สะพานใหม่มีพิซซ่ามาให้นะฮะนะครับเจ้าของตลาดนี่เขา